เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับเป็นเรื่องของการลงทะเบียนร,รับเงินเบี้ยอย่างชีพของคนพิการประจำปีงบประมาณ2,563นะครับซึ่ง ในช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงของปีงบประมาณใหม่แล้วนะครับของทางราชการนั่นก็คือเริ่มตั้งแต่ตุลาคม2562ไปจนถึง30กันยายนพุทธศักราช2563นะครับก็เป็นปีงบประมาณ2563ของทางราชการนะครับในคลิปนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการลงทะเบียนร,รับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการนะครับซึ่งมีความแตกต่างจากการลงทะเบียนของผู้สูงอายุนะครับ เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตรงนี้กันนะครับในระเบียบกระทรวงมหาดไทยนะครับในเรื่องของการลงทะเบียนร,รับเงินเบี้ยยงชีพของคนพิการฉบับที่2พุทธศักราช2559นะครับในข้อ7เนี่ยนะครับเขาให้คนพิการที่ได้จดทะเบียนคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นะครับที่ตนมีภูมิลำเนาณนะที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดและมีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการในเดือนถัดไปนะครับขยายความตรงนี้นิดนึงนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็คือ,อเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพัทยาหรือกรุงเทพมหานครนะครับตามที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของคนพิการ และคนพิการนะครับเมื่อลงทะเบียนแล้วนะครับก็จะได้รับเงินในเดือนถัดไปเลยนะครับลงทะเบียนเดือนไหนเดือนถัดไปท่านก็จะได้รับเงินเบี้ยความพิการในเดือนถัดไปเลยนะครับโดยหลักฐานที่ใช้ในการลงทะเบียนนะครับก็จะมีหลักฐานต่างๆดังนี้นะครับ1ก็คือบัตรประจําตัวคนพิการนะครับพร้อมสําเนานะครับตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับ2ทะเบียนบ้านพร้อมสําเนา นะครับ3ในกรณีที่ต้องการรับเงินนะครับโดยให้เขาโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเนี่ยนะครับท่านใช้สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารแนบไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับโดยสรุปเนี่ยคนพิการที่มีบัตรประจําตัวผู้พิการนะครับท่านสามารถลงทะเบียนได้ตลอดทั้งปีนะครับและเมื่อลงทะเบียนแล้วก็จะได้รับเงินในเดือนถัดไปนั่นเองนะครับ ครับในคลิปนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรนะครับสำหรับท่านที่มีญาติพี่น้องเป็นผู้พิการนะครับหรือมอีเพื่อนของเราเป็นผู้พิการนะครับก็ช่วยประชาสัมพันธ์บอกต่อนะครับหรือแชร์ข้อมูลตรงนี้ไปก็ได้นะครับเพื่อที่เขาจะได้รับเงินเบี้ยอย่างที่ความพิการนะครับแล้วก็ไม่เสียสิทธ์ ที่เขาจะได้รับเงินเบีย้ยอย่างชีพคนพิการตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ